อีกเมนูหนึ่งแซ่บๆนะคะที่สาวอีสานเฮ็ดสู่พี่น้องกินก็คือเป็นผัดหน่อไม้ฝรั่งใส่หมูสามชั้นนี่นะคะเดี๋ยวหั่นหมูสามชั้นก่อนนะคะหั่นหมูสามชั้นหั่นหมูสามชั้นเตรียมเครื่องปรุงนะคะเตรียมหน่อไม้ฝรั่งตัดเอาส่วนที่อ่อนๆนะคะตรงส่วนทั้งสี่มันแข็งกะเขาก็บ่เอามันแก่เนาะค่ะมันแข็งเนี่ยมันแข็งค่ะเขาก็ส่วนที่มันอ่อนๆไปผัดน้ำมันหอยกระแซบนะคะเดี๋ยวมีสาวอีสานที่ผัดใส่หมูสามชั้นสู้กินค่ะน่ากินแซ่บๆเก็บมาใหม่ๆสดๆเลยค่ะเจ้าของสวนที่สาวอีสานไปเบิ้งนะคะอยู่อำเภอภูผาม่านแต่ว่าท่านได้เห็นแปลงนะคะเดี๋ยวงวดหน้าสาวอีสานที่พาไปเบิ้งแปลงปลูกงวดนี้ฝนตกค่ะอุปสรรคฝนตกแห้งหลายก็เลยว่าได้เข้าชมสวนเพิ่นนะคะเตรียมเครื่องปรุงกันแล้วค่ะเนาะค่ะหลังจากที่สาวอีสานไปว่าตอนแรกว่าสิไปเบิ้งแปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่งเพิ่นเนาะค่ะฝนตกแห้งหลายเข้าเบิ้งบ่ได้สาวอีสานก็เลยซื้อหน่อไม้ฝรั่งเพื่อที่จะนำมาได้กินแซ่บๆสู้พี่น้องกินค่ะที่ผัดใส่หมูสามชั้นนี่แล้วค่ะหน่อไม้ฝรั่งมีแต่ยอดงามๆค่ะไปเห็นหม่องเพิ่นรับซื้อเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวงวดหน้าชาวอีสานสิพาไปเบิ่งแปลงที่เพิ่นปลูกค่ะอันนี้ที่ผัดใส่หมูสามชั้นเตรียมอุปกรณ์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มลงมือปรุงค่ะผัดหมูให้สุกก่อนค่ะจนกรอบแล้วค่ะกำลังเข้าต่อจะเตรียมทานได้เรียบร้อยพริกค่ะปรุงรสเลยค่ะดีกระถางปรุงรสนะคะน้ำตาลเสร็จแล้วสีสันน่ากินเลยค่ะเนี่ยฝรั่งผัดหน่อไม้ฝรั่งใส่หมูสามชั้นนะคะให้ถึงแซ่บง่ายๆเดี๋ยวรอให้ผักสุกจักน้อยค่ะสับเรียบร้อยสุกแล้วเรียบร้อยจ้าสีสันติดตะกิน
ชิมรสชาติแซ่บแล้วจ้ะเมื่อวานนี้ถูกตักเรียบร้อยตักใส่จานเสิร์ฟค่ะมากินน้ำกันหมูซัมซันผัดไส้หน่อไม้ฝรั่งต้นนี้เป็นไงเสร็จแล้วเรียบร้อย